ในคดีหุ้นกู้สตาร์ทผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือนายวนรัตน์นะครับวันนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคำชี้แจงครับหลังจากที่นายวนรัตน์นั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า1เดือนกลุ่มผู้เสียหายหุ้นกู้สตาร์ทกว่า50คนมารวมตัวที่กระทรวงยุติธรรมนะครับยื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็ขอให้ชี้แจงกรณีที่นายวนรัตน์ผู้ต้องหาถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปรักษาตัวที่ชั้น14ห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจส่งตัวไปตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายวนรัตน์ใช้สิทธิพิเศษหรือจงใจหลีกเลี่ยงการถูกคุมขังในเรือนจำหรือไม่เพราะหลังจากถูกศาลตัดสินและไม่ให้ประกันตัวนายวนรัตน์อ้างอาการเจ็บป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่องครับเป็นเวลากว่า3เดือนนายพงพักอริยาพินันรักษาการผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชี้แจงนะครับบอกว่าตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกส่งเข้าเรือนจำวันที่12กุมภาพันธ์กรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวเข้ารักษาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ครับหลังจากพบว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มเปราะบาง608มีประวัติการฉีดสีตรวจหาโรคหัวใจจากโรงพยาบาลเอกชนและประวัติการรักษาโรคซึมเศร้าครับต่อมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ผู้ต้องหาได้ปรึกษาอาการเกี่ยวกับปัญหาทางเดินปัสสาวะก่อนจะตรวจพบก้อนเนื้อขนาด5เซนติเมตรคาดว่ามีอาการติดเชื้อจึงให้ยาฆ่าเชื้อครับแต่ภายหลังแพทย์ยืนยันครับว่าผลตรวจสอบมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคมะเร็งแพทย์จึงมีความเห็นว่าควรได้รับการผ่าตัดทันทีครับและเนี่ยแพทย์ก็ตรวจเพิ่มเติมก็ยืนยันว่าทำทางการตรวจทางด้านอัลตราซาวด์เพราะมีก้อนจริงแล้วก็มีความไม่แน่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคมะเร็งนะครับก็เลยทำการวางแผนว่าจะผ่าตัดอัณฑะทางซ้ายเลยซึ่งทางญาติกับทางผู้ป่วยเองก็ขอความกรุณาที่จะขอความเห็นจากแพทย์ภายนอกนะครับซึ่งเราก็ต้องให้โอกาสเขาเป็นสิทธิ์ในการที่จะเขาจะหา second opinion นะฮะซึ่งในที่สุดเราก็ได้ทำการปรึกษาไปที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็ออกวันนัดมาวันที่23เมษายนแล้วก็ได้ไปโรงพยาบาลตำรวจวันที่23เมษายนที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมระบุค่ะว่าจากการสอบถามโรงพยาบาลตำรวจพบว่าการผ่าตัดเรียบร้อยดีส่วนการส่งตัวผู้ต้องหากลับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการพิจารณาของแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจส่วนสิทธิการรักษานอกเรือนจำจะครบกำหนดวันที่23พฤษภาคมนี้จากนี้หลังจากวันที่23เมษายนใช่มั้ยคุณหมอที่ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของตำรวจโรงพยาบาลตำรวจและที่คุณหมอนะฮะว่าซึ่งทราบว่าเป็นการคร่าวๆว่าขณะนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีการผ่าตัดแล้วแต่ยังไม่ส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะฮะนะเพราะว่าการจะส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยต้องเป็นดุลพินิจของหมอโรงพยาบาลตำรวจหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็มีสิทธิ์ในดุลพินิจที่จะไปก้าวก่ายเขาจะเป็นของคุณหมออย่างนั้นใช่ไหมเป็นดุลพินิจของคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจที่จะต้องเป็นคนส่งตัวกลับมาว่าเห็นเรียบร้อยส่วนความคืบหน้าทางคดีครับตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อมูลนะครับว่าสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มเติมมากกว่า100ล้านบาทแล้วก็ได้ประสานกับปปง.เพื่อจัดการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายทุกคนครับส่วนบริษัท Fel.International Thailand จำกัดบริษัทย่อยของบริษัทสตาร์คที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการมีความพยายามในการนำทรัพย์สินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ต้องหาบางส่วนได้เช่นกันครับ